ออนั่งไงไปอยู่หลังพ่อเดี๋ยวบันทึกวิดีโอเขาเนอะขอทุกท่านบันทึกวิดีโอจะได้ส่งญาติโยมประดอยหนึ่งสองสามก็ขอนมัสการสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาสร้างกุศลใหญ่คือสร้างสนับสนุนทางปัญญาให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรและถวายพลังงานคือถวายพัตตาหารแด่พระเจ้าพระสงฆ์สามเณรจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้น120กว่ารูปวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลและเจตนาขอท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาได้รับพรจากพระภิกษุสงฆ์สามเณรณโอกาสวันนี้ลำดับต่อไปตัวแทนสามเณรจะกล่าวขอบคุณญาติโยมทั้งหลายแล้วก็จะได้คือก่อนเป็นลำดับสิบไปในนามตัวแทนสามเณรนะครับก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับญาติโยมทั้งหลายนะครับที่ร่วมบริจาคเพื่อกับสามเณรเฮานะครับทุนการศึกษานะครับโรงเรียนสัปตองศึกษาวัดศรีปันเงินนะครับและขอขอบคุณนะครับสำหรับญาติโยมนะครับสำหรับปัจจัยที่ท่านทั้งหลายได้มอบให้กับโรงเรียนสัปตองศึกษาและอีกโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะครับที่มาในวันนี้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับต่อไปขอรับพรนะครับยะถาวะริวาหะปุราปริปุเรนติสะกะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติชิตังปริตังโตมังคีปะเมวะสัมมิจันโตสะเปปุเรนตุสังฆปาจันโตปะนะระโสยะถามณีโจติระโสยะถาสัพพิวิวาจันโตสะปะโรโควินาสะตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขทิขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังทะโกธนวัฏทะโกสิริวัฏทะโกยสวัฏทะโกบาลวัฏทะโกวันนวัฏทะโกสุขวัฏดุสาปดาตุกโรคปยาเวราโสกาสตุจุปัตวาอเนกาอันตรายาปิวินาจายาสีติธานังนาปังโสติปะกายังสุขังพะลังสิริอายุจาวันโนจาโภคังโหติจายาสวัสสัจจายุจาชีวสิทธิมวันตุเตภวตุสัพพมังการังรักขันตุสัพวัตตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังรักตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสตาสุติภวันตุเตภวันปัมมังคารังรักขันโตสัพเทวตาสัพพสังฆานุอเวนัสทาสุทิอาวันโตเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทาเมปฏิปริตปุณังสามเณรมาไหนอ
มนต์สามเณรทุกโรคคู่ข่าวครับสมณเณรทุกรูปกราบพร้อมกันนะครับอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอัญชลีวันทาอภิวาอันในนามประธานนักเรียนโรงเรียนสมบัติศึกษาขอน้อมถวายมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลของพระปลัดสิทธิปัญโยเจ้าวาดวัดร้องคุ้มเจ้าวาดวัดร้องคุ้มเจ้าคณะตำบลบ้านเมฆเขตสองขอท่านพระอาจารย์อายุมงคลเป็นร้อยปีนะครับขอให้มีอาจารย์มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่ร่มเป็นร่มโพร่มใสคือกับลูกศิษย์ลูกหาตลอดไปนะครับเทเรปมาเทนาทวารตะเยนกตังสาภังอภารตังกามาตุโนภันเตวันตามิปันเตสะบังอภารตังกัมมาตามิปันเตมะยังปุญญังสามินานุโมทิตาบังสามินากาตังสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาเมพิรุณราหาพุทธศาสนาโรคาสุขิตาโหทัสสะเปญญาติเวอภิวาทนาสีริสนิจังโหทัปัจจัยโนจตารโหธรรมาโหทัปเตอนุมโนสุขังพละนั่งตามสบายวันนี้สามเณรฟังนะครับฟังวันนี้ใครไม่เคยมาวัดนี้บ้างยกมือขึ้นใครเคยมาแล้วยกมือขึ้นก็วันนี้หลวงพ่อดีใจมากที่ลูกเณรทั้งหลายได้มาลูกเณรดีใจไหมที่ได้เป็นสามเณรดีใจไหมครับตอบดังอีกหน่อยดีใจไหมครับเสียใจก่ะที่ไม่ได้นุ่งผ้าอย่างเขาวันนี้สามเณรเราเป็นเณรเนี่ยเรามีโอกาสมากกว่าชาวบ้านลูกเณรฟังดีๆนะนักเรียนชาวบ้านนี่มีชุดทุกอย่างใช่ไหมครับอิจฉาเขาไหมอันนี้อิจฉาเหรอไม่ต้องไปอิจฉาเขาเงินทั้งนั้นเข้าใจไหมลูกเงินทั้งนั้นที่ว่าเงินทั้งนั้นหมวกก็เงินผมก็เงินใช่ไหมตัดผมสระผมเงินหมดผ้าชุดวันนั้นชุดวันนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเงินหมดเราเป็นสามเณรตัดเรื่องพวกนี้ไม่ต้องใช้จ่ายแล้วใช่ไหมเพราะว่าวัดมีให้ผ้ามีให้เยอะแยะฟรีวันนี้ลูกเณรทั้งหลายได้มีโอกาสได้มารับทุนจากหลวงพ่อซึ่งหลวงพ่อก็ปฏิบัติมาหลายปีแล้วมอบทุนการศึกษาวันนี้จะให้ทุนการศึกษามองดูข้างๆนิดหน่อย
หลวงพ่อจะแจกอะไรให้อีกแจกไม้กวาดใครกวาดบ้านกวาดวัดไม่เป็นบ้างโยมเมื่อคืนวันนี้จะแจกไม้กวาดให้ด้วยต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนาเป็นอย่างยิ่งคุณพ่อเฉิดพนัทสิริภากรนั่งตรงนู้นนะอย่างคุณพ่อได้ร่วมเป็นบุญทุนการศึกษาเป็นเบื้องต้นแล้วก็ขออนุโมทนาท่านอาจารย์ถาวรนู่นนู่นที่แขวนประคำบนจะเอาประคำมาแจกคนเส้นคนเส้นนะอาจารย์ประคำอาจารย์ถาวรก็ร่วมบุญทุนการศึกษามาด้วยร่วมกับทบุญนี้ด้วยแล้วอนุโมทนากับอาจารย์ชานนท์บุรีด้วยและญาติโยมทั้งหลายที่ได้ร่วมกันมาวันนี้เหตุที่หลวงพ่อแจกทุนการศึกษาหลวงพ่อไม่ได้เป็นพระรวยนะแต่หลวงพ่อเป็นพระที่มีน้ำใจเพราะหลวงพ่อเคยเป็นเณรมาก่อนหลวงพ่ออายุ11ปีเป็นสามเณรไม่เคยคิดจะศึกเพราะว่าศึกไปมันจะมีแต่รายจ่ายเยอะแยะเรามาอยู่ในสถานะที่ยากจนหลวงพ่อบ้านเดิมเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไหนใครเป็นคนจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้างยกมือขึ้นแม่ฮ่องสอนหลายคนอยู่นะโอ้ในแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงเสมิงเอ้ยเสมิงไอ้สมเอ้ยเนาะอันนี้ปางมะพร้าวโอ้เยอะแยะเลยอันเนี้ยหลวงพ่อเลยรู้ว่าความยากจนน่ะมันคืออะไรหลวงพ่ออยู่ในสถานะที่เป็นเด็กจนถึงสามเณรเคยรับทุนการศึกษาครั้งเดียว300บาทจำได้จนถึงบัดนี้กว่าจะได้ทุนการศึกษาต้องไปแข่งกลอนภาษาไทยสมัยนั้นเขาไม่ได้มาเลี้ยงข้าวแล้วก็มารับทุนการศึกษาเหมือนพวกเราทั้งหลายเหมือนอย่างวันนี้หลวงพ่อดีใจมากที่สามเณรทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสได้มาศึกษาโรงเรียนปริยัติธรรมสัพพตองศึกษาใครเป็นไทยใหญ่บ้างโยมเมื่อคืนอรุณหนำใจจะสาวหนำใจเนาะอะไรมีวัดเหรอแหมเมียดูโยมอะไรวัดเย้าก็เอาปะไรนั่นวัดโหจีนเมตรวัดสิปียอมในเสียงในฟิล์มละวันนี้หลวงพ่อได้แจกไม้กวาดโคราชหนึ่งอันให้สามเณรน่ะเอาไปไว้ในห้องแต่ห้ามเอาไว้บนหัวนะห้ามเอาไปบูชาแต่ให้เอาไปกวาดวัดกวาดบ้านกวาดห้องกวาดสิ่งสกปรกสิ่งโสมมโสโครกทั้งหลายออกจากใจของเราจากตัวเรากวาดความขี้เกียจออกจากใจของเราเอาเวลาที่เล่นโทรศัพท์เล่นเกมดูอินเทอร์เน็ตเล่นเฟซบุ๊กเล่นไลน์อะไรต่างๆอินสตาแกรมตะเกิมอะไรต่างๆเอามาใช้ในการกวาดวัดปฏิบัติพระศาสนาเพราะพระศาสนาวัดวาอารามมีพระคุณต่อเราเรามีปัจจุบันนี้แล้วก็ถ้าเราโตมาเราก็จะเห็นว่าค่าของพระศาสนานั้นมีจริงเราก็จะรู้เองวันนี้นักเรียนลูกๆทั้งหลายบ้านท่าโป่งบ้านชิมพีบ้านสันบ้านเดนแล้วก็บ้านร้องคุ้มวันนี้ก็เป็นนักเรียนที่ได้มีโอกาสได้มารับทุนเดี๋ยวหลวงพ่อแจกไม้กวาดนี่ก็เอาไปกวาดบ้านด้วยนะใครเป็นกวาดไม่เป็นกวาดให้เป็นโดยเฉพาะผู้หญิงนี่กวาดให้เป็นแล้วก็ผู้ชายก็ต้องกวาดให้เป็นด้วยเพราะมันจะได้สะอาดสว่าง
ในจิตใจของเราด้วยฝึกในการที่พัฒนาตัวเองด้วยการความสะอาดใครไปห้องน้ำหรือยังวันนี้ใครไปห้องน้ำหรือยังใครเข้าห้องน้ำวัดนี้หรือยังเข้าไหมใครเข้าบ้างโยมเมื่อคืนใครเข้าแล้วไปดูในห้องน้ำหลวงพ่อเขียนไว้แล้วเขียนไว้ว่าความสะอาดเป็นมหามงคลยิ่งฉะนั้นอันนี้แหละวันนี้ถึงก็เอาไม้กวาดให้น้องลูกๆทั้งหลายนะเพื่อเอาไปกวาดเพื่อได้ความสะอาดจะเป็นมงคลยิ่งวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายด้วยแล้วก็ขออนุโมทนากับลูกๆน้องๆนักเรียนเนรสามเณรทั้งหลายด้วยที่มารับชมการศึกษาต่อจากนี้ไปหลวงพ่อจะให้ถ่ายรูปหมู่ก่อนแล้วค่อยรับนะครับพอรับก็จะได้ออกไปเลยแต่ถ้ารับแล้วก็มาเรียกกันมาถ่ายรูปหมู่ได้ละคนเฮาในตามนิสัยคือรับเราอยากได้เราก็อยากไปละที่แจกให้นั้นเป็นซองเปล่าแต่ซองที่มีสตางค์นั้นมาเอาซองเปล่ามาแลกกันนะเดี๋ยวนะซองเปล่ามาแลกเอาโอเคจัดแถวเข้าแถวเลยหันหน้าไปทางโน้นไม่ต้องลุกหันหน้าไปทางนี้แล้วก็ถอยหลังมาหน่อยถอยหลังมาหน่อยถอยหลังถอยหลังไปเยอะๆลูกถอยหลังไปเยอะๆเอาหลังมาแล้วถอยหลังมาลูกถอยหลังมาถอยคนมองว่าถอดแทนไปขยับมาได้ลูกถอยมาลูกมาวันชุดจ้าเราก็เราก็มาเราก็เด็กชายอ้วนเลยเป็นมูเซอร์เข้ามาถอยมาลูกถอยมาแหมลูกๆทั้งหลายสามเณรทั้งหลายน้องๆนักเรียนทั้งหลายวันนี้มีนักเรียนเท่าอยู่คนนึงก็นั่งกลางมีอุ้ยก็นั่งมาโดยมีอุ้ยนั่งมาคดมาหลับไปน้องลูกมาถอยมาลูกถอยมามันเข้าใจจ้ะถอยมาแท้ๆถอดแมสออกด้วยเนอะถอดแมสออกด้วยที่นั่งด้านหลังนี่นั่งคุกเข่าขึ้นด้านหลังแถวหลังสุดนั่งคุกเข่าเฮ้ยจะมาตรงนี้ตรงนี้เตะบังจ้างหมดอ่ะเด็กลูกมาเดี๋ยวนั่งคุกเข่าตรงนี้ก้อนตรงนี้นั่งคุกเข่าเนี่ยคุกเข่าเนี่ยก้าเด็กระวังเนี่ยไปหมอเนี่ยมุดมาเอาแถวหน้าแถวหน้านั่งแทรกเลยให้แทรกให้เดี๋ยวก่อนเอาช่างภาพมาเนอะเอาแจกเลยเข้ามาลงมาลุกเดี๋ยวซองเป่ามาแรกซองมีตังเนอะจัดแถวมาลุกเข้ามาจัดแถวดีๆมานั่งนี่มาให้ตัวมันสูงอ่ะเฮ้ยปล่อยก่อนลงเยอะขึ้นนะอันนี้ป.6นะครับเนี่ยตัวสูงกว่า180แล้วนั่งแตบๆอ่ะนั่งแตบ
ันนั้นมีในถักแล้วอย่าพนมมือขึ้นทุกคนพนมมือขึ้นเด็กน้อยเด็กน้อยตัวใหญ่ฮะเด็กหลังตัวใหญ่ฮะตัวเล็กน้อยตัวเล็กเด็กขยับเพ่ตัวเล็กอ่ะทำมันเต๊ะสับฟางได้ลูกไปหักเขาขวามือขวาอักกำซองถือซองขึ้นถือซองขึ้นเอาขึ้นแล้วขึ้นหนึ่งสูงครับไม่ถือกระบังระวังอบนะจ๊ะพระเจ้าห้ามหัวปุ๊ดเด้อนี่ชิคแจ้จะสาวยุ่มนะยุ่มอาไทยครับลูกอาไทยครับอาไทยครับรอบหนึ่งอ้าวนับเด้ออ่ายุ่มจำยุ่มจำกล้องนะครับเด็กอ้าวเรียบร้อยถ่ายหมู่เรียบร้อยละหันหน้าอันเลี้ยงอย่าได้ท่านเลี้ยงตามชื่อเนาะเอาเด็กก่อนก้าวว่าเด็กก่อนเอาเด็กก่อนเนาะมาเด็กก่อนเนาะเอาเจ้าบ้านก่อนเน้นขยับเพ่ชิดเพ่ชิดเน้นฟังหน่อยลูกท่านเน้นปุ๊บเน้นหัวหน้าเน้นนะมาได้ก่อนนะเด็กน้อยเธอเขามาอยู่ฝั่งเพ่เน้นมาอยู่เป็นแม่กาวเพ่เย็นอยู่ไม่กาวอยู่เพราะว่าแสงระลุมาเยอะจังไปเดินแถวสำเนียงนิมนต์ลูกครับสำเนียงไปนอนฝั่งโน้นครับ